ว่ากันต่อไปมีประเด็นเมื่อวานนี้กรณีซึ่งสำหรับผมนี่ถือเป็นเรื่องร้ายแรงถึงจะไม่ใช่กรณีที่มีความรุนแรงในทางการกระทำแต่ทางจิตใจและกรณีเป็นคดีทางเพศอันนี้น่าจะอยู่ในข่ายไหมค่ะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ตำรวจไซเบอร์เข้าควบคุมตัวนายประสานอายุ36ปีตามหมายค้นศาลอาญาแล้วก็จับกุมนายประสานได้ที่ทุ่งครุของกลางเป็นโทรศัพท์2เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1เครื่องและในนั้นมีภาพเด็กชายโป๊เปื่อยหลายรายอันเนื่องมาจากตำรวจได้รับแจ้งจากผู้เสียหายเป็นเยาวชนอายุ15ปีผู้ชายเด็กผู้ชาย15 6เมษายนปีที่แล้วมีบุคคลติดต่อเข้ามาทางแอปพลิเคชัน LINE ของน้องค่ะแชทข้อความอ้างตัวว่าเป็นโมเดลลิ่งชวนน้องถามว่าอยากจะสนใจเข้าวงการบันเทิงไหมมีภาพยนตร์ของค่ายดังเขากำลังจะถ่ายทำบอกให้น้องส่งภาพซึ่งใส่แค่กางเกงในตัวเดียวเนี่ยมาให้ดูมันก็คือต้องนึกดูนะเด็กนะท่านผู้ชมค่ะเขาบอกเขาเป็นโมเดลลิ่งเขาอ้างนะเก๊ใช่ไหมค่ะแอนจะต้องดูขอดูหุ่นเอาใส่กางเกงในตัวเดียวส่งภาพมาดูซิทีนี้พอน้องหลงเชื่อส่งไปเนี่ยคนร้ายจะออกอุบายทำทีเป็นว่าภาพที่ส่งมาเนี่ยมันเห็นไม่ค่อยชัดขอวิดีโอคอลคุยได้ไหมขอดูค่ะไม่ได้บอกอัดเทปนะค่ะไม่ได้บอกอัดคลิปนะวิดีโอคอลเดี๋ยวขอดูหุ่นได้ไหมแล้วยังไงก็จะพูดโน้มน้าวให้ผู้เสียหายเนี่ยถอดเสื้อผ้าบอกในบทเนี่ยมันมีบทอย่างนั้นด้วยก็ต้องถอดเสื้อผ้าอะไรเดี๋ยวถ่ายแล้วมันจะเห็นมุมล้นตรงนี้ขอถอดเสื้อผ้าน้องเด็กอายุ15หลงเชื่อถอดออกหมดเลยโดยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายซึ่งอ้างตัวเป็นโมเดลลิ่งเก๋เนี่ยบันทึกวิดีโอเอาไว้ตอนที่น้องโป๊ะเปลือยเขาไม่ได้ส่งมาให้ค่ะแอบวิดีโอคอลแล้วบันทึกเอาไว้ใช่ค่ะแล้วพอคุยเสร็จคนร้ายหายไปเลยไม่ติดต่อมาอีกเลยจนกระทั่งกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมามีคนไปเห็นคลิปวิดีโอโป๊เปลือยของน้องผู้เสียหายไปถูกเผยแพร่อยู่ในทวิตเตอร์ค่ะนี่เอาไปขายไงแล้วก็หลุดค่ะขณะเดียวกันแจ้งผู้ปกครองพาไปแจ้งความแล้วเมื่อ19มกราคมที่ผ่านมาตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบใช้แอป LINE ที่ชื่อก๊อปแชทคุยกับผู้เสียหายและเด็กชายคนอื่นอีกหลายรายลักษณะแบบเดียวกันเลยชักชวนเป็นดาราแล้วก็ล่อลวงให้ถอดเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็แอบอัดคลิปนะคะแล้วก็มีหลักฐานการเข้าใช้บัญชี Twitter ด้วยคือใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารของน้องผู้เสียหายอีกหลายคนเด็กๆอีกหลายคนเลยก่อเหตุมาตั้งแต่ปี58ใช่ค่ะรับไหมรับสารภาพว่าจะหาเหยื่อจากน้องๆที่อยากจะเป็นดารานักแสดงเอากลุ่ม LINE เนี่ยอ้างอิงใช้ชื่อว่านักแสดงบันเทิงพอได้เป้าหมายจะทักแชทไปขอเป็นเพื่อนส่งข้อความชักชวนอ้างว่าจะให้มาแสดงภาพยนตร์ค่ายดังเสนอให้ค่าจ้างมากกว่าปกติด้วยแล้วก็บอกว่าถ้าน้องสนใจเนี่ยให้ส่งภาพแสดงสัดส่วนของร่างกายใส่แต่กางเกงในมาถ้าคนไหนส่งมาอาจจะขอวิดีโอคอลอ้างว่าขอดูเพิ่มเติมก็เหมือนกันแล้วก็แอบถ่ายคลิปท่านผู้ชมมีหนำซ้ำพอทางทวิตเตอร์ถูกไหมก็จะมีคนที่มีรสนิยมทางนี้ซึ่งมันผิดยังไงคนที่เป็นเด็กเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้จริงๆมีไว้ในครอบครองเกิดมาค้นมือถือแล้วมีผิดนะค่ะทวิตเตอร์พอมียอดติดตามเยอะเอาไปขายขายบัญชีทวิตเตอร์ฟังเสียงดูก็จะบอกว่าต้องการดูสัดส่วนคือถ้าทางร้านเหนื่อยไปแล้วเขาสนใจที่จะโชว์เรือนร่างเขาก็จะอัดรูปมาให้เป็นดาราเรื่องมาเจ็บดอกครับมีค่าตอบแทนเท่านี้100,000 บาทตัวส่วนเนี่ยไม่ต้องแก้ผ้าเลยครับเราก็ถามว่าน้องสามารถใส่กางเกงในดีขาดได้ไหมเขาก็จะตอบว่าถ้าคนไหนตอบว่าได้ก็จะไปต่อถ้าตอบว่าไม่ได้ก็คือถ้าได้ก็คือเราก็จะต้องวิดีโอคอลไปขอก็ไม่ทำอะไรเกี่ยวไว้เหมือนเวลาที่เราแบบอยากช่วยตัวเองไว้เก็บไว้ไปเก็บไว้ดูเองครับเก็บไว้ดูแล้วทำไมถึงเอาไปลงในทวิตเตอร์อยากได้ยอด follower ครับถ้าเราได้100,000 follower เนี่ยเขาก็จะมีคนรับซื้อเท่านั้น 5,000 บาทแล้วเราก็คือลบวิดีโอออกหมดแล้วใครเอาเงินไปกับไปเราขายไปกี่แอคเคาท์ล่ะไม่ได้ขายเลยครับเพราะว่ามันโดนปิดโดนปิดหมดเลยครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมมันน่ากลัวเรานึกถึงเด็กผู้ชายเนี่ยน้องใบค่ะมันปฏิเสธไม่ได้จำนวนมากอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นศิลปินแล้ววิธีการที่ข้อล่อหลอกใครก็เป็นเหยื่อได้ถูกไหมใช่ค่ะคือการให้ใส่กางเกงในตัวเดียวแล้วส่งภาพไปดูอ้าวใช่ไหมค่ะแต่พอวิดีโอคอลปุ๊บไอ้ถอดดิมันต้องดูหน้าอะไรยังไงแล้วแอบอัดคลิปเอาไว้